กระทรวง DES เนี่ยนะครับโดยรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้กองทัพการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.เพื่อตรวจสอบและพิจารณาตามกฎหมายหากพบว่ามีการกระทำความผิดขอให้ปอท.ดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไปคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปในวันจันทร์นี้นะครับค่ะแล้วก็ เรื่องนี้เนี่ยมีคนไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะคุณศรีสุวรรณจันยาไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วก็คุณอานนท์กลิ่นแก้วก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ